นะครับรักษาชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่เข้ามาซ่อมนะครับพัดลมให้กับมาซ่อมให้ดูนะครับนะพัดลมเพดานนะครับอาการเสียของมันก็คืออันดับแรกนะครับอันดับแรกก็คือนี่แกนมันไม่หมุนนะครับนะแกนนี่นะฮะก็คือมันเป็นสนิมนะสนิมปุ๊บหยอดน้ำมันไปแล้วนะครับนะสนิมเกาะหยอดน้ำมันไปแล้วก็คือมันยังไม่หมุนอีกนะทำความสะอาดนะหยอดน้ำมันหยอดทินเนอร์ไปแล้วแกนหมุนปกติแล้วแล้วเสียบปลั๊กปุ๊บก็จะไม่ทำงานอีกนะครับก็แกะออกมาเลยนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับตัวนี้แกะออกมาเลยก็คือโทโมฟิลมันเสียอยู่นะครับโทโมฟิลมันเสียอยู่นะครับมันขาดอยู่ก็ตัดเลยนะครับเนี่ยโทโมฟิลนะครับเปลี่ยนโทโมฟิลนะครับตอนนี้นะโทโมฟิลนี่ก็คือต้องไปหาซื้อมานะฮะนี่ต่อตรงไปก่อนนะครับอันนี้ลองให้เด็กดูนะแล้วก็ถอดออกมาปุ๊บก็จะมีนะฮะในจะเปลี่ยนแล้วก็คือนะเปลี่ยนนะฮะคุณหน้าคุณหลังเลยการเปลี่ยนบูทนะครับมี2แบบนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฝาครอบฝาครอบด้านหลังนะครับฝาครอบนี่นะครับฝาครอบฝาครอบนี่แล้วก็ต้องงัดนี่ออกมาใช่ไหมครับเปลี่ยนบูทนะงัดนี่ออกมางัดนี่มาจะอะไรนี้บูทหน้าบูทหลังนี่บูทหน้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยพอมาเสร็จปุ๊บก็จะนะฮะมีนะฮะสักกะลาดนะสักกะลาดตัวเก่ามันก็นะเสียไปแล้วนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนใส่ตัวใหม่ไปประกอบเลยอันนี้ให้เด็กมาดูด้วยนะครับเวลาเผื่อไม่ไปทำนะครับตัวนี้สำคัญเลยนะครับสักกะลาดตัวนี้นะครับแผ่นซับนะครับมีไว้ทำไมนะฮะก็คือนะเวลาเราเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนตัวนี้เพื่อจะให้ตัวนี้นะเราหยดน้ำมันไปนะครับนะฮะเวลาพัดลมมันทำงานเนี่ยมันเกิดการเสียดสีใช่ไหมครับเนี่ยเกิดการเสียดสีหมุนเกิดการเสียดสีเนี่ยหมุนเกิดการเสียดสีเมื่อเกิดการเสียดสีแล้วเราไม่มีแผ่นสักกะลาดเนี่ยไม่มีแผ่นสักกะลาดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเกิดความร้อนบูทนี้จะเกิดความร้อนก็เกิดความร้อนเสร็จปุ๊บมันก็จะสึกง่ายนะครับมันก็จะเป็นสนิมแล้วก็ไม่หมุนเหมือนเดิมเราต้องใส่นะครับน้ำมันจักก็ได้นะครับนะใส่เข้าไปในนี้เพราะตัวนี้เวลาเกิดความร้อนปุ๊บนะความร้อนที่เกิดในนี้ก็มันจะถูกดูดซับนะฮะในนี้ในแกนใช่ไหมครับเป็นตัวระบายความร้อนประกอบไปเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็นะฮะประกอบฝานี่เข้าไปนะครับเดี๋ยวให้รอเด็กประกอบเสร็จกันนะครับตอนนี้เราก็มาดูอีกนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองให้เด็กดูอีกว่านะฮะเด็กก็อยากว่านะฮะสีตัวนี้นะเวลาพัดลมมันหมุนช้าหมุนเร็วน่ะครูจะมีทั้งตัวเกินประจุที่ใช้งานได้และได้เสียมาแล้วนะครับดูที่ว่าพัดลมเนี่ยมันหมุนช้านะครับหมุนช้าคือส่วนมากจะเป็นนะฮะตัวเกินประจุมันเสียนะครับนะคือมันเริ่มเสื่อมละนะจะมีตัวเกินประจุที่แล้วฮะที่ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับตัวเกินประจุใหม่แล้วจะลองดูที่ว่านะครับเทียบเทียบลองดูแล้วบูทนะครับบูทตัวนี้นะครับบูทเก่าเนี่ยบูทจะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับอันนี้แบบนะฮะแบบกระโถนแบบกระโถนกับแบบนะครับก็เรียกแบบเป็นแบบบูทกลมนะครับแบบนี้นะฮะแล้วตัวนี้ใส่มาได้แล้วนะครับอันนี้คลิปที่แล้วที่ผ่านมานะฮะไอตัวนี้นะครับไอตัวแผ่นรองเนี่ยเราใช้งัดใช่ไหมครับมีอยู่สองแบบใช่ไหมครับนะก็คือแบบใช้แบบนะงัดกับแบบอะไรครับแงะนะงัดไองัดกับแงะใช่ไหมครับนะไอนี่คือแงะใช่ไหมครับไอนั่นนี่คืองัดนะครับไอที่งัดก็ต้องใช้แล้วครับเราก็ต้องใช้ค่อยๆแกะตัวนี้ออกมาเนี่ยนะในคลิปที่ผ่านมาก็ทำแล้วค่อยๆแกะออกมาเนี่ยส่วนมากช่างก็คือแล้วใช้แล้วแตะออกมาใช่ไหมใช่ครับแล้วนะถ้าแล้วเวลาตอกก็คือนะตอกค่อยๆตอกทีละข้างละข้างใช่ไหมหรือบางคนนะตอกเร็วก็ใช่นะฮะใช้บล็อกนะบล็อกตอกไปโป๊ะเลยตอนนี้เปลี่ยนบูทหน้าบูทหลังแล้วทีนี้เดี๋ยวจะหยอดน้ำมันนะครับนะหยอดน้ำมันหยอดน้ำมันใส่ในนี้นะครับน้ำมันเอาสเปรย์ฉีดก็แล้วกันนะครับแล้วต้องฉีดนะฮะใส่ในกระดาษนี่เดี๋ยวจะเป็นตรงพื้นฉีดปื้ดกลับไปนะครับนะเพื่อจะให้นะนะมันชุ่มใช่ไหมครับนะชุ่มเพื่อจะได้นะสักกะลาดชุ่มน้ำมันเสร็จปุ๊บนะมันก็จะนะเป็นตัวระบายความร้อนใช่ไหมครับทั้งหน้าทั้งหลังดีเด็กๆก็สนใจกันหน่อยนะครับสนใจกันเยอะเลยนะดูนี่เนี่ยดูนะครับเนี่ยไอ้นี่นะบอกไม่อยากเรียนรักเด็กอ่ะอยากปฏิบัติเหมือนกันนะตัวนี้มันชอบปฏิบัติกำลังเฮ้าแต่ว่า
นี้ปฏิบัติจะเอ้ามีพัดลมมาเนี่ยนะก็ให้คุณพี่ซ่อมให้ดูแล้วอ้าวเรียกมันมาดูก็แล้วกันครับนะเมื่อกี้มันไม่ได้หมุนไอ้ตอนถ่ายครั้งแรกไม่ได้ถ่ายไว้เนาะตอนที่มาแกะครั้งแรกไม่ได้ถ่ายไว้พอดีเอาวิดีโอมาไม่ทันนะแล้วก็ค่อยประกอบนะครับเวลาประกอบนะครับนะเวลาเปลี่ยนโทโมฟิลอะไรก็แล้วแต่นะครับระวังนะครับเดี๋ยวโทโมฟิลต้องระวังนะฮะขนลวดเนี่ยมันเล็กนะครับเดี๋ยวมันจะขาดบ่อยเนี่ยส่วนมากชักใหม่ๆแล้วแกะออกมาในขนลวดขาดเลยขาดอันนี้ก็จะมีนะครับเนี่ยฮะนู่นนะตรงบูทไอ้ตรงแกนเนี่ยจะมีใบพัดอีกใช่ไหมครับเนี่ยใบพัดนี่จะเป็นตัวนะฮะเหมือนพัดลมนะเวลาไอ้ตัวนี้หมุนก็จะเป่านะฮะเป่าไอ้ขนลวดใช่ไหมครับแต่นี้หักหมดแล้วเด็กบอกแล้วว่าไม่เปลี่ยนแล้วกันนะมันหักหมดแล้วไหนก็หักไปเลยเพราะมันเปื่อยหมดแล้วนะครับนะไม่เป็นไรนะครับนะลองให้ดูเฉยๆอ่ะกรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้นะให้นักศึกษานะครับเปลี่ยนตัวนี้ก็คือนะโทโมฟิลนะครับเสียแล้วก็เปลี่ยนบุตรหน้าบุตรหลังแล้วก็นะหยอดน้ำมันแล้วนะครับตัวนี้นะนี่ก็คือละพัดลมปกตินะครับนี่พัดลมปกติก็คือละเนี่ยเราจับอย่างเงี้ยเวลาหมุนเนี่ยมันก็จะละมันจะไม่มีแรงเสียดทานใช่ไหมครับนะแล้วตัวนี้นะนักศึกษาเขาอยากลองว่าอาจารย์เนี่ยบางทีพัดลมที่บ้านผมเนี่ยมันแบบหมุนช้าหมุนเร็วเนี่ยหมุนช้าหมุนเร็วแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือละตัว C นะครับตัวแคปเนี่ยส่วนมากมันจะละเสื่อมหรือเสียนี่แหละอันนี้เป็นตัวดั้งเดิมของมันเลยนะครับตัวเก่าของมันเลยเนี่ย 1.5 ไมโครฟาราดนะครับคู่ตัวเลยนะนี่ครูก็จะทดลองให้เด็กดูว่าคือละเอาตัวเก็บไปจุหลายตัวเลยเนี่ยนะครับแต่ละค่าเนี่ยหลายค่าเลยเนี่ย 1.5 เท่ากับตัวเก่าเลยนะครับ 1.5 เนี่ยเท่ากับตัวเก่าเลยแล้วก็มีแต่ละค่านะ2ไมโครฟาราดนะ3ไมโครฟาราดนะและนี่จะเป็นตัวเก่าที่ทิศเสียนะครับนะตัวเก่าที่ทิศเสียก็จะมาแล้วฮะลองให้เด็กดูนะว่าอาการเสียของนะฮะพัดลมนะคือนะมันไม่ค่อยมีแรงเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรบ้างไอ้นี้มันมีนะฮะเป็น4ไมโครฟาราดนี่พัดลมของอุตสาหกรรมนะ4ไมโครฟาราดพัดลมอุตสาหกรรมนี่จะเข้าสูงนะเวลานักศึกษาเวลาเราเปลี่ยนตัวเก็บประจุนะครับก็คือให้เปลี่ยนนะครับนะเขาออกแบบมาเนี่ยสมมติว่าตัวนี้ 1.5 ไมโครฟาราดนะแล้วต้องเปลี่ยนประมาณนะใช้ตัวเก่ามันนะนะถ้าเราใช้ตัวเก่ามันนะคือนะอายุการใช้งานจะทนจะคือมันจะทนกว่าถ้าเราไม่ใช้นะไปใช้แล้ว2ไมโครฟาราด3ไมโครฟาราดเนี่ยนะมันก็จะหมุนเร็วจริงนะฮะมันจะหมุนเร็วจริงแต่ละการสึกหลอก็จะมากขึ้นเดิมมากขึ้นตามนะครับอันนี้ครูก็ใช้แบบลูกทุ่งเลยก็ใช้สายคีบเนี่ยนะใช้สายคีบอ่ะแล้วก็คีบเลยครับนะคีบแล้วก็จะเปลี่ยนซีทีละตัวละตัวอันนี้ใช้ตัวเก่ามันนะครับตัวเก่าก็ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แล้วนี่ครูจะตั้งไว้แล้วครับนะจะตั้งไว้ที่ละนะเบอร์1นะครับนะตั้งความแรงไว้เบอร์1นะเพราะว่าเบอร์1เนี่ยมันจะมองเห็นได้ชัดนะ C นะก็คือ C มันจะสตาร์ทหรือไม่สตาร์ทแล้วก็ให้นักศึกษานะครับนะไอ้หนุ่มเนี่ยนะครับรูปหล่อเนี่ยนะครับมีหน้าที่เสียบเข้าเสียบออกเสียบปลั๊กเข้าเสียบปลั๊กออกนะแล้วไอ้บอนี่ก็คือแล้วเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีนะครับนะเปลี่ยนสีแต่ละค่าละค่าไอ้ฝั่งนี้เป็นตัวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนะตัวใหม่นะครับเนี่ยตัวใหม่นะครับนะไอ้ฝั่งนี้เป็นตัวเก่าเราเทียบดูนะไอ้นี่ 1.5 ไมโครฟาราดอ้าวเสียบปลั๊กเราจะดูนะครับระดับความแน่ก็จะหมุนนะครับเสียบปลั๊กดีๆเสียบปลั๊กดีๆนี่นะครับนะนี่หมุนก็คือแล้วมันจะหมุนขนาดนี้นะครับคือมันก็จะไม่ค่อยละไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพึ่งยังไม่ได้ถอดนะนี่ก็คือแล้วนะตอนนี้นะถอดปลั๊กออกตัวนี้เดี๋ยวก็จะให้เด็กเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับตัวเก่าเลยนะครับไอ้ตัวที่เวลาตัวที่เสียแล้ว 1.5 ไมโครฟาราดเหมือนกันนี่ 1.5 ไมโครฟาราดเหมือนกันนะครับเท่ากับตัวนี้เลยปึ๊บ 1.5 อ้าวไอ้นี่เดี๋ยวลืมบอกตัวนี้นะครับตัวสีเก็บประจุเลยนะครับนะคอนเดนเซอร์ตัวนี้นะฮะก็คือแล้วสามารถสลับขั้วกันได้เพราะมันไม่มีขั้วนะครับตัวนี้สลับกันได้เลยอ้าวไปยันเห็นเลยปุ๊บนี่คือแล้วตัวนี้มันเสียอยู่นะนะเดี๋ยวนะครับเสียแล้วนะครับอ้าวรีบรอเสียปลั๊กนะดูวัดลมนะฮะหมุนไหมครับเนี่ยปลั๊กฝั่งนู้นนะครับนี่คือแล้วฮะเอามือจับนะมือจับไม่มีแรงหมุนเลยอ้าวใครช่วยหน่อยดิจับนะนี่ก็คือแล้วฮะเนี่ยการหมุนของมันมีแค่นี้เองเนี่ยนะครับก็คือแล้วฮะ
มันไม่มีแรงต้องมีแล้วฮะเอามือมาช่วยนั่นก็คือตัวเกิดประจุแล้วมันเสียนะครับมันเสื่อมนะครับครับจับนะฮะจับอยู่แล้วเนี่ยแต่คือแล้วถ้ามันมีตัวกดอยู่ดีๆอย่าเอามือไปจับอย่างนี้นะขาดเลยนะนะเพราะคุณรู้ว่าตัวนี้แล้วมันมีแรงอยู่แล้วนะครับนี่จับได้นะครับนี่นะฮะนี่ก็คือตัวกดจุดนะเสียนะนี่ทั้งหมดเนี่ยเสียนะทีนี้เรามาดูนะฮะตัวนี้มัน 1.5 ใช่ไหมครับตัวเก่ามัน 1.5 ใช่ไหมครับสอดปลั๊กออกเปลี่ยนไปเลยเราใส่ตัวใหม่เข้าไป 1.5 นะครับตัวใหม่เข้าไปเธอไปเสียบด้านนู้นได้ไหมเนี่ยข้างบนเนี่ยล้อข้างบนเนี่ยอย่าเพิ่งเสียบนะเพื่อนกำลังนั่นอยู่นะช็อตเลยตัวนี้เราเปลี่ยนแล้วครับตัวใหม่ 1.5 เนี่ยนะครับเสียบปลั๊กเอ๊บนี่ใช่ไหมมีแรงมาเลยใช่ไหมครับหมุนเตี้ยวเลยนี่เราใช้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะเบอร์สองเบอร์สามนี่เราดูไม่ทันนะครับวัดรอบไม่ได้ถอดปลั๊กออกตอนนี้นะมันก็จะนะฮะมันก็จะเร็วใช่ไหมครับแรงกว่าเดิมเราเปลี่ยนมาแล้วสองไมโครฟาราดนะสองไมโครฟาราดแล้วก็สามไมโครฟาราดเปลี่ยนไปสองไมโครฟาราดนะใช้ปากคีบอย่างนี้แหละเสียบปลั๊กปึ๊ดเลยเร็วกว่าเดิมนะครับนี่คือค่าจุดเพิ่มมาแล้ว 0.5 ไมโครฟาราดใช่ไหมแล้วเมื่อเพิ่มมา 0.5 ไมโครฟาราดนะครับแล้วความเร็วรอบมันก็จะละมันก็จะเร็วกว่าเดิมอีกการเสียดสีก็จะละมากกว่าเดิมอีกนะครับเร็วตีเลย3ไมโครฟาราดถอดปลั๊กออกเปลี่ยนเป็น3ไมโครฟาราดเสียปลั๊กนี่ปึ๊ดเร็วกว่าเดิมอีกนะครับบางคนนะฮะวัยรุ่นนะครับโอ้โหเปลี่ยน3เลยนะฮะปึ๊ดเลยนะครับไม่ได้นะครับใช้ค่าเดิมมันนะนะครับตอนนี้นั่นคือแล้วให้ทดลองเห็นว่าน่ะการตัวเปลี่ยนตัวกับประจุนะครับนะถ้าความจุมากการพัดก็จะเร็วกว่าเดิมนะก็คือช่างใช้ค่านะฮะค่าเดิมมันก็แล้วกันตัวปลั๊กออกแล้วประกอบเลยนะครับนะประกอบเลยดูเด็กตั้งใจใหญ่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมีเครื่องด้วยนะครับเนี่ย